อเคเอาล่ะคลิปนี้เราข้ามเฟสสวัสดีไปเลยแล้วกันในเมื่อมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้พอยก็เข้าไปที่เรียบร้อยแล้ว 12,922 พอยบวกกลับเลยในไนท์พอยอีก305วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่สกินที่ดีที่สุดในเกมณปัจจุบันได้เข้าแล้วนั่นก็คือ Valorant Champion 2024 Phantom นั่นเองที่มาพร้อมกับใช้คำว่าดาบก็แล้วกันสวยเหลือเกินออร่าแชมเปี้ยนดูซะก่อนแบบไม่มีออร่าก็ยังสวยแล้วไหนจะปืนมีแสงโอ้ฟิลยิงดีสุดๆอันนี้ไม่ได้ลองใช้เลยนะถ้างั้นไหนๆเราก็เติมพอยต์แล้วเราก็ขออนุญาตจัดเลยแล้วกันทั้งเซตฉันทราบว่าไอเทมที่ซื้อจากชุดไอเทมไม่สามารถขอคืนเงินได้แน่นอนอยู่แล้วฉันไม่คิดจะขอคืนเงินอยู่แล้วอ๋อนี่บัดดี้อันนี้รูปภาพไม่ได้ใช้สเปรย์ไม่ได้ใช้หลักๆคือเราก็โฟกัสกันที่ปืนกับมีดนั่นแหละไปเลยหลังจากที่เราได้มาแล้วสิ่งแรกที่เราควรทำนั่นก็คือการอัปเกรดมันครับอัปเกรดมันถ้าเราไม่อัพมันจะเป็นยังไงนะแอนิเมชันมันน่าจะเปลี่ยนวิธีการควักเนาะแต่เราไม่ต้องคิดเยอะเราอัพไปเลยเพราะว่าต่อให้เราอัพไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนมันได้เนาะเราสามารถที่จะย้อนหลังมันได้เนี่ยย้อนได้ย้อนได้แต่ใครจะไปย้อนมีสุดขนาดนี้ยังไงก็ต้องใช้ขั้น3แน่นอนอยู่แล้วส่วนปืนไม่ใช่แบนดอลแฟนทอมครับแหมจริงจริงฉันก็รักสเปกตัมนะแต่ทำไงได้อะสกินที่ดีที่สุดมันนั้นเข้ามาแล้วครับในปัจจุบันแชมเปี้ยนนี่บอกเลยเป็นลิมิเต็ดด้วยนะอย่างน้อยๆซื้อเก็บไว้แหมพูดแล้วก็เสียดายไม่ได้ซื้อแบนดอลปีแรกครับแต่ไม่เป็นไรนี่ขนาดไม่อัพก็ยังสวยนะครับถ้ามีสีอันนี้คือแบบไม่มีสีเป็นแอนิเมชันสังหารนี่เป็นออร่าแชมเปี้ยนไม่ต้องคิดเยอะอัพไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันฉันเก็บเลยในไนท์พอยต์มาเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดติดตั้งสกินปั๊บเรียบร้อยครับปืนกับมีดเดี๋ยวเราไปเริ่มจากการฝึกซ้อมก่อนนิดนึงแล้วกันขอดูแอนิเมชันนิดหน่อยก่อนที่จะไปเริ่มกันว่าสกินนี้มันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมารีวิวเรื่องความรู้สึกกันทีหลังควักออกมาซื้อมาแล้วแฟนทอมนี่ผมไม่ชินกับคอมบายเมาส์เลยคอมบายเมาส์ถูกปะเนี่ยเราถูก ไม่ชินเฉยวิธีการควักก็ไม่มีแอนิเมชันอะไรเยอะแยะเพลงมันเบาไปนิดนึงป่ะอันนี้เสียงปืนอันนี้เสียงเพลงก็เบาอยู่นะแต่ก็คงไม่ใครเดินไปแล้วก็แบบระหว่างย่องแล้วจะฟังเสียงเพลงไปด้วยนะสนุกอยู่คนเดียวคงไม่ใช่นะเพราะเวลาเราเล่นจริงเราต้องการโฟกัสฟังเสียงครับอาจจะกดตอนก่อนเริ่มเกมอ่ะทีนี้เอาแต่ละอย่างเอามีดก่อนเริ่มจากมีดเพราะว่าปืนน่าจะพูดกันยาวเริ่มจากมีดก่อนมาเทสมีดสิมีดถ้าควักภาพรวมก็ไม่บังจอเท่าไหร่มีเอฟเฟกต์สวยงามเล่นแล้วรู้สึกมีฟิลที่ทำให้รู้สึกเราผิวไหวกว่าเดิมเหมือนนินจาถ้าจับไงนินจามันก็จะทำให้รู้สึกว่าเราผิวไหวเหมือนนินจาเท่าที่ไปเช็คมาแต่ว่าอันนี้ฉันไม่ได้มีอินเสิร์ตเรื่องนี้มาก็คืออันนี้มันจะไม่ยาวทะลุมาเหมือนดาบเนาะพวกดาบโอนี้ที่แบบว่าโอ้โหมันยาวที่หมอกมาเลยมันจะไม่ขนาดนั้นนะครับก็เป็นออร่ามีดสวยๆกดวายเป็นยังไงควงโชถือเป็นดาบที่ไม่ยาวดาบนินจาก็กดเล่นก็ดีปกติฉันไม่ค่อยกดอยู่แล้วกดวายมันไกลไงคงไม่ค่อยได้กดเล่นเท่าไหร่หรืออาจจะกดเพราะว่าตอนที่ใช้ดาบชอบกดเล่นมันเวลาควักดาบออกจากฝั่งไงแต่นี้มันจะเป็นควงไอตอนควงอ่ะมันก็ไม่บังเท่าไหร่หรอกแต่ตอนมันยกดาบขึ้นมาเนี่ยมันบังแต่ว่ามันคงไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าถ้าเราจะถือมีดแสดงว่าเราคิดไว้แล้วว่าเราจะไม่เจอศัตรูแน่ๆเนาะประมาณนั้นอ่ะคลิกซ้าย4จังหวะ1 2 3 4สวยๆฟันเล่นๆปกติเราเอาจริงๆนะมีดไว้ฟันอะไรฟันน้ำแข็งเศษอย่างงี้ฟันประตูงี้ไม่ค่อยได้ฟันอย่างอื่นอ่ะฟันคนไม่ค่อยอ่ะคลิกซ้ายแบบนินจาเพิ่มความผิวคลิกขวาแทงแบบนินจาเช่นกันเป็นไงมันไกลขึ้นป่ะเนื่องจากเป็นดาบไงมีดมันสั้นไงฉันว่าไม่น่าเกี่ยวไม่สกินไม่มีการไม่มีผลกับระยะใดๆนะครับก็ระยะมันเท่าเดิมนะมันอาจจะให้ฟีลลิ่งที่รู้สึกว่าไกลกว่าเดิมเพราะเนี่ยดูดิมันแทงเหมือนไกลอ่ะไม่งั้นดาบก็คงไกลสุดไปแล้วนะว่ามันเป็นแค่สกินนะทุกคนเพิ่มอรรถรสในการเล่นแล้วทำให้เรารู้สึกผิวไหวขึ้นการเคลื่อนที่อ่ะต่อมาจะเป็นไฮไลท์นั่นก็คือปืนแฟนทอมนั่นเองถ้าใครที่ดูแข่งรายการ Valorant Champion 2024ในปัจจุบันจะเห็นว่านักแข่งหลายคนที่หยิบแฟนทอมไม่ใช่ว่าหลายคนอะแทบจะทุกคนเลยเห็นไม่กี่คนอะที่ใช้สกินอื่นนอกจากแชมเปี้ยนคือก็ใช้กันเต็มเพราะฉะนั้นฉันว่ามันเป็นการการันตีได้ระดับนึงเลยว่าสกินนี้ดี
คือไม่ได้บอกว่าดีที่สุดหรือว่าอาจจะเป็นสกินที่จะถูกใจกับทุกคนเพราะว่าตัวสกินอ่ะมันคือความชอบของแต่ละบุคคลด้วยแต่การที่นักแข่งหยิบมาใช้หลายๆคนมันเป็นการยืนยันอย่างนึงแล้วว่าสกินไม่ห่วยใช้คำนี้ละกันเพราะว่าสกินที่นักแข่งไม่ใช้เลยอ่ะมันก็บอกได้ว่ามันไม่น่าใช้เท่าไหร่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างอาจจะเป็นฟีลลิ่งความรู้สึกหรืออะไรก็ตามส่วนมากสกินที่เขาบอกกันว่าดีเนี่ยก็เราก็จะเห็นนักแข่งใช้กันวนอยู่ไม่กี่สกินหรอกครับซึ่งหนึ่งในนั้นในปัจจุบันคือแชมเปี้ยน2024อ้าวรออะไรอ่ะจัดเลยมาถึงตรงนี้แล้วเสียงยิงคล้ายอะไรเฮ้ยทำเป็นเล่นนะเนี่ยมันฟิลเสียงมันดีอยู่นะเดี๋ยวต้องไปลองต้องไปลองยิงจริงๆเข้าสโคปล่ะสโคปอันนี้คล้ายแชมเปี้ยนปี2022ป่ะสโคปแบบนี้แฟนทอมไม่น่าจะเข้าสโคปเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ให้ฟิลปืนเก็บเสียงเป็นจุกซึ่งมันก็เป็นปืนเก็บเสียงแหละประมาณนั้นภาพรวมสกินก็ตามที่เห็นแล้วกันเราไปดูฟีลลิ่งกันยิงดีกว่าเดี๋ยวลองแบบเปิดไฟกับปิดไฟไอ้แสงอะเปิดแสงปืนอะมาทั้งมีดทั้งปืนมีดก็ผิวปืนก็คมใช้แล้วฟีลดีอุ้ยอุ่นเครื่องอุ้ยสกินดีเป็นไงบอกแล้วสกินดีช็อตเมื่อกี้อย่างช็อกมันดูดแน่ One kill remaining. Good กว่าเต้โอ้โหได้อยู่พอได้อยู่เดี๋ยวไปปิดแสงกันบ้างอ่ะนี่ก็คือวิธีการปิดแสงเราจะลดลงมา1ขั้นครับเป็นแอนิเมชันสังหารอย่างเดียวแล้วเราก็จะไปลุย Dead Match Warm up มาเอ้าไหนโอ้คิดว่าได้แล้วเฮ้ยแค่ปิดแสงไม่มีแสงดูไม่อลังแค่นี้ก็ไม่มีคนแล้วอะกี่คนวะ10การเจอคนยากขึ้นแบบเห็นได้ชัดพวกนายอยู่ไหนกันจบแล้วเหมือนไม่ได้เล่นออกมาจบ
เหมือนไม่ได้เล่นเลยตอนนี้ผมไม่เจอคนเลยด่านไอซ์บ็อกซ์ด่านใหญ่แถมมีคนออกคนไม่ครบก็ภาพจะประมาณนี้อันนี้คือถ้าไม่ได้เข้ามายิงนานมากแบบมูฟเมนต์ตัวละครการยิงคือแบบไปหวันคือจังหวะกับจังหวะหยุดกับจังหวะยิงไม่ซิงกันแล้วตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักพักนึงในความเคยชินสร้างความเคยชินใหม่ที่เคยสร้างไว้เมื่อก่อนต้องทำใหม่แต่ดูจากทรงเมื่อกี้ภาพรวมก็มีบางช็อตนะที่สกินมันให้เวอร์ฉันไม่ได้ให้สกินให้ก็มีเพราะฉะนั้นก็รีวิวเป็นที่เรียบร้อยเทสให้ดูและใครที่ยังลังเลอยู่จะตัดสินใจจะซื้อไม่ซื้อก็เอาคะแนนแล้วกันถ้าสมมติว่าเต็ม10ขอแบ่งเป็นเรื่องรูปลักษณ์แล้วก็ฟีลลิ่งการยิงแล้วกันส่วนตัวรูปลักษณ์ฉันเฉยๆอ่ะรูปลักษณ์ไป7ไม่ได้ชอบสไตล์ประมาณเนี้ยส่วนมากรูปลักษณ์แชมเปี้ยนมันจะเป็นเน้นเรื่องการสีตัดอยู่แล้วอะแต่มันจะไม่ได้เป็นแบบเนี่ยอย่างพาเมียถ้าจะไม่ชอบสไตล์นี้ไงแต่มันโบตรงนี้จะออกแนวคล้ายๆสกินไนออนนิดนึงฟิลยิงเท่าที่ลองยิงเมื่อกี้ฟิลยิงจะถามว่าคล้ายแชมเปี้ยนปีก่อนไหม2022ถามว่าฟิลดีกว่าแต่ชอบไหมฉันชอบสเปกตรัมแล้วแชมเปี้ยน2024มันไม่ได้ออกเป็นแนวสเปกตรัมมันจะออกแนวจิ้วๆนิดนึงแต่ว่าแฟนทอมแชมเปี้ยนเนี่ยออกแนวปืนแบบผ่านจุกอะปืนเก็บเสียงสเปกตรัมมันจะเป็นเก็บเสียงแบบจิ้วซึ่งฉันเป็นสไตล์ชอบแบบจิ้วไงฉันถึงไม่ใช้สกินยอดฮิตที่นักแข่งชอบใช้กันอย่างอะไรแบบโอนี่รีคอนอะไรอย่างเงี้ยที่นักแข่งชอบใช้ฉันจะไม่ชอบใช้สเปกตรัมเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าดีไหมการที่นักแข่งใช้กันหลายคนเกือบจะทุกคนที่จับแฟนทอมที่แข่งมา2วันนะก็น่าจะการันตีได้ระดับหนึ่งนะครับว่าเป็นหนึ่งในสกินที่ดีและน่าซื้อที่สำคัญไปกว่านั้นคือสกินแชมเปี้ยนเป็นสกินลิมิเต็ดอีดิชั่นครับที่จะไม่เอากลับมาขายอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะอัพซื้อเลยอ้อเดี๋ยวคะแนนการยิงก่อนภาพรวมแล้วกันคะแนนสำหรับคะแนนการยิงฟีลลิ่งการยิงฉันชอบแนวสเปกตรัมอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งการยิงขอให้ที่8ละกันคืออยู่ในเกณฑ์ที่หยิบมาใช้ได้ไม่ขัดใจอ่ะเอาเป็นว่าสกินที่คาดว่าจะหยิบมาใช้ในอนาคตแชมเปี้ยน2024เป็นหนึ่งในนั้นสมมติว่าเบื่อสกินหรืออะไรเงี้ยก็เป็นสกินที่น่าจับครับเหมือนตอนเนี้ยที่ฉันสลับใช้ก็จะเป็นสเปกตรัมรีคอนโปรโตคอลแชมเปี้ยนเก่าแล้วก็แชมเปี้ยนน่าจะเป็นแชมเปี้ยนอันนี้ก็จะเข้ามาในหนึ่งในตัวเลือกอีกอันนึงก็รออะไรอะครับสกินลิมิเต็ดอีดิชั่นถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่อยากได้ไปอยากได้ตอนที่มันหยุดขายไปแล้วมันก็ไม่มีให้ซื้อแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะซื้อเลยสำหรับวันนี้ก็รีวิวสกินประมาณนี้แล้วกันส่วนเรื่องการยิงที่เป็นโชว์เคสเมื่อกี้อย่าไปคิดเยอะเพราะว่าฉันไม่ได้แตะมานานแล้วไม่ได้ยิงมานานแล้วนะแต่ได้ขนาดนี้สำหรับสกินนี้ก็โอเคปะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบคลิปนะครับก็ถ้ายอดวิวไอการรีวิวสกินหรือว่ามาลองให้ดูเนี่ยถ้าคนสนใจเยอะนะเดี๋ยวฉันจะซื้อทุกสกินในอนาคตแต่ว่าขอดูก่อนละกันว่ามันประมาณไหนเนี่ยน้องยังถามเลยกลับมาเล่นบอลเลยยังครับแต่อาจจะกลับมาหลังจบ Watch Party แชมเปี้ยนเจอกันแน่สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนติดตามชมจนจบฝากกดไลค์กดซับด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย